นี่ครับเทดดี้แบร์มิวเซียมนะครับที่เมืองพัทยาเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเที่ยวข้างในนั้นกันดีกว่าที่ถ่ายด้านนอกให้ดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนของเมืองพัทยานะครับอยู่ที่พัทยาซอย1เลยนะครับถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยานะฮะพัทยาซอย1อยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมชี้ป้ายดูป้ายอยู่ตรงนี้นะเขียนว่าซอย1นะครับส่วนเทดดี้แบร์มิวเซียมนี่สังเกตไม่ยากครับพอเดินไปถึงตึกปุ๊บจะมีมังกรอย่างเงี้ยอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีป้ายเขียนไปด้วยเทดดี้แบร์มิวเซียมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับที่นี่เว็บไซต์เขาชื่อเทดดี้ไอซ์แลนด์นะครับเอาละครับมาถึงทางเข้าเทดดี้แบร์มิวเซียมแล้วนะครับเปิด9โมงเช้าถึง4ทุ่มปิดจำหน่ายตั๋วตอน 2:30 นะครับมาที่ชั้น3นะครับบนสุดถึงทางเข้าแล้วครับ Teddy Islands Teddy Bear Museum ครับนี่จากจุดที่เราซื้อตั๋วนะครับแล้วก็ทางเข้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่าเป็นยังไงนะครับมาถึงโซนแรกนะครับเดินเข้ามาปั๊บแน่นอนครับเจอป้ายของเทดดี้ไอแลนด์ก่อนนะครับเทดดี้ไอแลนด์นี่เป็นชื่อของบริษัทของเขานะครับที่จัดทำเทดดี้แบร์มิวเซียมนี้ขึ้นมานะครับชื่อเว็บไซต์เขาก็ใช้เทดดี้ไอแลนด์เหมือนกันฮะเดี๋ยวเดินดูเข้าไปข้างในนะครับโซนแรกโอ้โหเจอหมีมายืนต้อนรับเลยครับ4ตัวอุ้ยมีลูกมันอีก2ตัวตัวเบลเลอร์เลยนะครับเขาบอกว่าหมีที่นี่เนี่ยกอดได้นะครับสัมผัสได้เต็มที่เลยสามารถแอคชั่นถ่ายรูปได้เต็มที่เพราะนั้นการมาเที่ยวที่นี่นี่อย่าลืมเอากล้องมานะเพราะว่ามีถ่ายรูปน่ารักๆเยอะแยะเลยนะฮะเจอถ้ำแดกคูล่าครับถ้ำค้างคาวอู้มีหมีค้างคาวด้วยอย่างโซนนี้นะครับเป็นไดโนเสาร์นะครับเหมือนกับย้อนยุคเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยนะครับแต่เขาก็จะมีคอนเซปต์เป็นหมีเท็ดดี้ด้วยนะฮะแล้วก็ให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมในฉากมีอะไรด้วยเพราะนั้นเราจะเห็นหมีขี่ไดโนเสาร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมีภาพประเภทที่เป็นถ่ายภาพ3มิติกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกหมีพวกอะไรไปเป็นตัวประกอบฉากนะก็ไปเล่นถ่ายรูปกันนะฮะนี่ครับไดโนเสาร์ฉากนี้นี่เหมือนไดโนเสาร์แอบดูอยู่นะครับฉากน่ากลัวนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะนี่ครับต้องไปช่วยเราหมีกันดีกว่าหมีกำลังต่อสู้กับทีเล็กอยู่นะครับเพราะนั้นเราต้องเข้าไปช่วยเหลือน้องหมีกันดีกว่าโอ้จากโซนไดโนเสาร์นะครับเดินผ่านเข้าไปก็จะเข้าสู่ยุคที่เป็นยุคที่ขุดค้นโครงกระดูกไดโนเสาร์นะผ่านเหมือนกับผ่านมาอีกยุคนึงเลยนะครับนี่ก็จะมีแรงงานหมีเต็มไปหมดเลยตัวเล็กๆนะครับกำลังแบบปีนหน้าผาไต่เขาขุดโครงกระดูกไดโนเสาร์กันอยู่เหมือนกับจำลองแกรนด์แคนยอนมาอะไรอย่างนี้นะก็จะมีหมีอยู่เต็มหมดเลยครับโซนนี้ก็เป็นหมีนักขุดนะนี่ครับก็จะมีโครงกระดูกไดโนเสาร์เนี่ยมาเล่นพาเด็กๆมาแบบเป็นนักสำรวจกันได้พอเดินเข้ามาอีกโซนนึงนะครับโซนนี้จะเป็นแบบเหมือนชนเผ่านิดนึงเป็นชนเผ่าหมีเผ่าหมีเท็ดดี้เป็นอีกโชว์วัฒนธรรมแบบแอฟริกานะครับที่มีแบบสัตว์ป่าเยอะเพราะนั้นเราจะเห็นตุ๊กตาสัตว์ป่าประเภทอื่นด้วยอยู่ในโซนนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเที่ยวชมถ่ายรูปกอดถ่ายอะไรอย่างนี้ได้นะครับเล่นกับมันได้ส่วนโซนนี้ครับเดินเข้ามานี่ก็จะเป็นเหมือนกับโลกใต้ทะเลนะครับโซนนี้นี่คนมาถ่ายรูปกับเขาเรียกไงนะหอยครับเป็นเหมือนเราเป็นนางเงือกอะไรเงี้ยนะคิวยาวน่าดูเลยจุดนี้
ส่วนต่อไปนี่เข้าสู่โลกยุคน้ำแข็งนะครับเข้าไปดูหมีชนเผ่าเอสกิโมกันบ้างนะครับอยู่ในโลกน้ำแข็งทำยังไงนะกดหาหมีขั้วโลกครับตรงนี้เข้าไปบ้านหมีหมีขั้วโลกโอ้ใช่ด้วยมันอยู่กับตุ๊กตาเป็ดกุ้นแล้วก็จากโซนขั้วโลกนะครับเดินมาก็จะเริ่มเป็นดินแดนหิมะนะฮะเข้ามาก็จะผ่านเหมือนกับ Walking Street ที่เขานิยมเพ้นท์กำแพงกันนะครับก็จะมีเป็นภาพที่มาหยุดถ่ายรูปกันได้นะครับเหมือนเดิน Walking Street นะแล้วก็เข้าสู่อีกโซนหนึ่งนะครับโซนนี้จะเป็นโซนซานต้ามีหลายๆตัวเขาจะจับแต่งเหมือนกับเป็นซานตาคลอสนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยเยอะแยะหลายตัวน่ารักมากๆเลยนะครับนี่ให้ดูให้ดูภาพเจ้าตัวเล็กๆที่แต่งตัวเป็นซานต้าน้อยเนี่ยน่ารักทีเดียวแล้วก็โซนต่อไปครับโซนนี้เด็กๆผู้ชายคงชอบนะครับเพราะว่าเข้ามาสู่ยุคอวกาศแล้วนะฮะใครเคยดู Star Wars กันบ้างนะครับหรือว่าหนังเกี่ยวกับอวกาศนะครับจะต้องแบบคุ้นเคยกันบ้างนะครับเจอพวกเจไดพวกนะครับสู้กับดาร์คเวเดอร์อะไรอย่างนี้นะฮะโอ้โหแล้วก็โซนต่อมานะครับโซนนี้น่าสนใจมากเด็กๆชอบนะครับเพราะว่าสามารถเล่นได้มีสไลเดอร์ด้วยนะครับนี่ครับสไลเดอร์ลงไปที่สนามหญ้านะฮะแล้วก็มีบ้านบนต้นไม้ก็โซนนี้นี่เด็กๆจะหยุดกันค่อนข้างนานนิดนึงนะแล้วก็เป็นจุดที่ผมว่าเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยมากเป็นเหมือนวิลเลจเลยเป็นบ้านในป่าบ้านบนต้นไม้แล้วก็มีตุ๊กตาหมีอยู่อาศัยอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยครับน่ารักดีมันวัดเซาลินนี่ครับเนี่ยก็ถ้าใครสนใจนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับพัทยาเหนือนะฮะซอย1เลยนะครับเท็ดดี้แบร์มิวเซียมค่าเข้านี่ผู้ใหญ่250บาทเด็ก150บาทนะครับก็มาเที่ยวชมตุ๊กตาหมีน่ารักมาถ่ายรูปกันนะครับถ้าใครอยากมาเที่ยวที่นี่นี่กะเวลาไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับจะได้มีเวลาถ่ายรูปด้วย